ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีบ้างครับท่านนายกรัฐมนตรีหาหารือผู้บริหารบริษัท DKSH นะครับแสวงหาความรู้และความร่วมมือด้านยาและเวชภัณฑ์ดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าขนส่งในภูมิภาควันนี้เวลา9นากา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นนครซูริกครับซึ่งช้ากว่าไทย6ชั่วโมง ที่โรงแรมมารินโอเรนทัลซาวัสซูริกนะครับสามาธ์รัสสวิตนายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพบหาหรือกับนายสเตฟานบุชผู้บริหารบริษัท d k s h h o l d i n g AG นะครับบริษัทให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจซึ่งประกอบธุรกิจในไทยตั้งแต่ปี2449หรือว่าคิคิตศักราช1906นะครับโดยเป็นหนึ่งในองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในด้าน ในประเทศนะครับด้านยอดขายและไทยเป็นประเทศที่ดำเนินกิจการที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม d k s h สร้างไรายได้1ใน3ของไรายได้รวมบริษัททั่วโลกครับ นายกรัฐมนตรีนะครับและผู้บริหารบริษัท DKSH นะครับก็ได้หารือแล้วก็สแสวงหาความร่วมมือด้านการจำหน่ายายาและเวชภัณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ยาและเวชภัณฑ์ในการรักษาโรคแล้วก็เสนอให้ไทยครับใช้ e-document มากขึ้นรวมไปถึงการใช้รถยนต์ไฟฟ้าขนส่งสินค้าซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น และพร้อมที่จะสนับสนุนเพิ่มการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันนอกจากนี้ครับบริษัท DKSH นะครับก็ยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกสนะครับซึ่งไทยก็มีโครงการแลนบิดที่บริษัทสามารถเข้ามีส่วนร่วมได้โดยเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยแล้วก็พร้อมที่จะเชิญชวนบริษัทพันธมิตรมาร่วมลงทุนในไทยมากยิ่งขึ้นครับ